บสวัสดีนะครับเมื่อวันที่28มกราคมนี่แหละครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบวยวารณีวัชยาครับเจ้าของนามปากกาว.วัชยาผู้ประพันธ์เพลงสาวเจียงไฮและอีกนับร้อยเพลงครับที่โด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เสียชีวิตแล้วในวันที่28นี่แหละครับเมื่อเวลา4:52 นครับที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลังจากต้องต่อสู้กับโรคร้ายมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมานานถึง1ปีเต็มนะครับด้วยอายุ68ปีโดยได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพเวลา15:00 นครับที่วัดพระศรีมาธาตุของวันที่28มกราคมนั่นแหละครับบางเขนศาลาจิตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณบวยวารุณีวิชัยพรหมครับนั่นคือชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอแต่เรารู้จักกันในนามของว.วัชยาครับหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับเสียงร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เจ้าเนื้อของเธอนะเนาะไปเตอะไปแอวไปเตอะไปแอวจังหวัดเจียงไฮ้ดังทั้งประเทศนะครับบทเพลงนี้เจ้าของเสียงเพลงนี้ก็ถือว่าเธอนี่แหละครับก็คือคุณว.วัชยาเป็นผู้ประพันธ์ครับเธอเป็นคนจังหวัดเชียงไฮ้เลยนะครับอำเภอผ่านเกิดที่บ้านปากเกว๋าคุณแม่นี่ก็ชื่อแม่ผาคุณพ่อนี่ก็ชื่อหลกนั่นแหละครับบ้านปากเกว๋าก็คือบ้านที่อยู่ในป่าและป่านั้นก็เต็มไปด้วยดอกทองกวาวนั่นแหละครับว.วัชยาเล่าว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอเนี่ยเติบโตขึ้นมาจากท้องทุ่งต้นทองกวาวนั่นเองคุณแม่นี่เป็นคนปากร้ายแต่ใจดีเลือกเกินอัธยาศัยใจคอนี่ชอบทำบุญเป็นผู้กว้างขวางหัวบ้านท้ายบ้านรู้จักทั่วสารทิศส่วนคุณพ่อนั้นเป็นลูกครึ่งจีนไทยไหหลำนั่นแหละครับคุณพ่อเสียไปตั้งแต่ว.วัชยาอายุแค่6เดือนเท่านั้นคุณแม่จึงค้าขายของชำทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงลูก7คนครับว.วัชยาเนี่ยเป็นคนที่7ลูกคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเป็นเด็กที่แก่นซนเหลือเกินแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครด้วยนะครับใจคอหนักแน่นครบหมดทั้งหญิงทั้งชายนะครับแต่ใจลึกๆและชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าว่างั้นที่ชอบเพื่อนผู้ชายก็เพราะว่าเด็กผู้หญิงนี่เอาแต่ร้องไห้เพื่อนผู้ชายนี่ยิงนกตกปลาก็ไปกับเขาเจอกระสอบทรายก็เตะนั่นตอนเป็นเด็กจะเป็นอย่างนั้นแก่นซนจนขนาดว่าคุณแม่ไม่ยอมให้ส่งไปเรียนหนังสือเลยนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะจนกระทั่งแอบมาเรียนเองตอนโตแล้วที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละครับแต่ก็ว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของการแต่งเพลงก็มาจากพี่ชายนี่จะเขียนกลอนเขียนอะไรในห้องเนาะตอนเป็นเด็กแล้วคราวนี้คุณว.วัชยาก็ไปเก็บกวาดห้องทำอะไรก็แอบครูพักลักจำเห็นกลอน8กลอน4ของพี่ชายกลอน6พี่ชายก็เขียนเอาไว้แต่งไว้แปะข้างฝาก็เลยจำค่อยๆจำแล้วก็เกิดความชื่นชอบชื่นชมก็ฝังอยู่ในสายเลือดมาโดยตลอดล่ะครับและตรงนี้นี่เองที่มาทำให้ว.วัชยานั้นแต่งเพลงนี่เป็นร้อยเพลงไอ้คำว่าร้อยนี่หมายถึงเพลงที่ดังนะครับเพลงที่ดังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือสาวเจียงไฮ้นั่นเองนะครับเนาะเสียดายนะครับเธอจากไปด้วยโรคไตนะครับเนาะโรคไตแล้วก็โรคมะเร็งด้วยนะครับเธอถูกผ่าตัดไตไปทั้งสองข้างเลยนะไตข้างแรกนี่พี่สาวนะครับพี่สาวได้เอามาให้บริจาคไตข้างหนึ่งของเธอมาให้ส่วนไตข้างที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลานชายก็ยอมเสียสละไตอีกข้างหนึ่งมาให้นั่นก็แสดงว่าคุณบวยหรือคุณว.วัชยานั้นมีแต่คนรักนะเนาะมีแต่คนรักการที่จะมีคนรักได้ก็เพราะเราต้องรักคนอื่นก่อนนั่นแหละครับจึงไม่แปลกใจว่ายอมสละไตให้เลยว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่า68ปีแล้วนะครับก็เลยต้องมาสูญเสียเธอเป็นโรคไตมาตั้งแต่อายุ20กว่าๆนะครับ20กว่าๆ20 30ประมาณนั้นจนกระทั่งว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตสิ้นแล้วนะครับว.วัชยาผู้ที่อยู่ในหัวใจของผู้ที่รักเพลงไทยโดยเฉพาะเพลงไทยสากลไปเถอะไปแอวสาวเจียงไฮ้ถึงแม้ว่าผู้ประพันธ์จะไม่อยู่แต่เพลงนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นอมตะอีกนานแสนนานเลยทีเดียวครับ
ียงหา